ีจังเลยไปฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มด้วยที่หลังก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วไปทำงานดีกว่าอ้าวฮะนี่พนักงานบริษัทเรานี่นะเฮ้ยเขาไม่ใส่แมสนะไปจัดการซะหน่อยคุณคะกรุณาใส่แมสด้วยค่ะไม่ฉันไม่ใส่คุณต้องใส่นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและตัวคุณเองค่ะเธอรู้ไหมว่าฉันฉีดมา3เข็มแล้วถึงคุณจะฉีดมา3เข็มแต่คุณก็ยังต้องใส่แมสนะคะแล้วคุณเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะแต่มันเป็นกฎของบริษัทนะคะมันเป็นเรื่องของฉันรีบไปฉันจะไปทำงานไม่ได้ค่ะคุณจะต้องใส่แมสค่ะฉันเป็นพนักงานดีเด่นที่นี่นะถึงจะดีเด่นขนาดไหนสูงรถสูงขนาดไหนคุณก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะฉันไม่ใส่คุณต้องใส่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนี่มันกฎอะไรใครเป็นคนตั้งคอยดูนะฉันจะให้ท่านประธานบริษัทไล่เธอออกเรื่องอะไรคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็มาขวางทางฉันฉันก็ไม่ได้เข้าไปทำงานนะสิคอยดูนะฉันจะให้ท่านประธานไล่เธอออก อ้าวมินนี่ทำไมไม่รีบไปทำงานอีกล่ะเดี๋ยวก็สายหรอกก็เนี่ยพนักงานเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่ให้ฉันเข้าเนี่ยอ้าวทำไมไม่ใส่แมสล่ะก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันเข้าใจเธอนะแต่มันเป็นกฎของบริษัทแล้วใครล่ะที่ให้เธอใส่แมสอ่ะก็นี่ไงอ้าวท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่นี่เธอเป็นท่านประธานบริษัทหรอก็ใช่นะสินี่พิกเลตเธอปล่อยให้คนไม่ใส่แมสนี้เข้ามาในบริษัทของเราได้ยังไงหนูขอโทษค่ะท่านประธานเธอเป็นคนดูแลพนักงานแต่เธอยังปล่อยพนักงานที่ไม่ยอมใส่แมสไม่ฟังใครเขาเลยอย่างเงี้ยมาเข้าในบริษัทของเราเนี่ยนะฉันจะตัดเงินเดือนเธอส่วนเธอจงออกไปจากบริษัทของฉันหนูขอโทษค่ะท่านประธานหนูจะหาแมสรีบเอามาใส่เลยค่ะแต่แล้วหนูออกเลยนะคะท่านประธานฉันจะไล่เธอออกคนอย่างเงี้ยสังคมไม่ชอบหรอกท่านประธานค่ะนะคะท่านประธานฉันไม่ชอบคนแบบนี้อย่ามาแตะตัวฉันฉันไม่ต้องการคนแบบนี้พิกเลตฉันจะหักเงินเดือนเธอช่วยฉันด้วยนะจะช่วยอะไรล่ะฉันก็โดนหักกันเดือนให้มาทาขายอย่าไล่หนูออกเลยนะคะ